eHarm Air 1000คุ้มค่าหรือเปล่ากับเงินที่เราเสียไปคลิปนี้ผมมีคำตอบครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Pan Aqua Studio นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเจ้าตัว eHarm Air 1000นะครับพอดีผมเพิ่งไปสั่งซื้อมาจากทางออนไลน์นะครับทีนี้ก็ไม่เสียเวลานะครับประกัน7ปีนะครับตัวนี้นะครับของทาง eHarm เขารับประกันมาเลยโอเคครับเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าข้างในกล่องนะครับเปิดมานะครับทุกท่านก็จะเจอคู่มือต่างๆนะครับของทาง eHarm เขาก็จะมีบอกวิธีการต่อนะครับความยาวของสายว่าลิมิตได้เท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นใบรับประกันจากทางโรงงานเลยนะมีเหมือนกับเป็น QR code ให้เรานะครับก็คงต้องไปสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับเพื่อเอาประกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือต่างๆนายเต็มไปหมดนะครับ7ปีการันตีนะครับเขียนไว้ตลอดนะครับทุกเล่มเลยนะฮะโอเคเรามาดูของข้างในกันเลยดีกว่านะครับจนนี้ก็ดึงออกมาก่อนเลยนะครับพระเอกของเรานะครับและในกล่องยังมีอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยก็จะมีพวกสายยางนะครับที่เขาจะให้เรามามีสายยางมาให้ยาวๆให้เส้นหนึ่งนะครับมีกันย้อนมาให้2อันนะครับแล้วก็หัวแยก2ทางอีก2อันแล้วก็ตามด้วยหัวทรายนะครับแบบตุดตัดเลยนะครับมาให้อีก2อันนะครับหมดแล้วนะฮะโอเคเรามาดูกันใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวบอดี้เครื่องเขานะฮะ eHarm สกรีนอยู่นะครับสีแดง Air 1000ด้านข้างขวาทีนี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะมีรูมาให้2รูนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยไม่มีสวิตช์ในการหลีนะครับดังนั้นเนี่ยปรับความแรงลมไม่ได้ตรงนี้นะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงตัวกรองอากาศนะครับก่อนที่จะดูดอากาศเข้าไปก็จะมีตัวกรองให้เราโอเคปิดลงไปตัวสายไฟเนี่ยความยาวของสเปคเขานี่คือ3เมตรนะครับส่วนหัวปลั๊กตัวนี้เนี่ยเป็นหัวปลั๊กเหมือนกับของทางเมืองนอกเขานะฮะ3หัวผมคิดว่าน่าจะเป็นของจีนหรือของอะไรหรือเปล่าเราก็ต้องใช้หัว universal เพื่อใช้งานกับมันนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีกันย้อน2อันนะครับแล้วก็มีหัวแยก2ทางมาให้อีก2อันนะครับอยู่ในถุงพลาสติกทีนี้ก็มาถึงหัวทรายนะครับที่เขามีมาให้2อันมาดูกันใกล้ๆนะครับหัวทรายของเขาคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับมีจุกยางมาให้ด้วยข้างในเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นนะครับมันเหมือนกับเป็นเหมือนกับตะแกรงเหล็กอยู่ข้างในผมไม่รู้ว่าประโยชน์ของเขามีไว้เพื่ออะไรนะครับตัวนี้เลยโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็นสายยางนะครับสายยางตัวนี้เป็นสายยางจับดูเนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีนะครับเป็นซิลิโคนนะครับที่มีความเขาเรียกว่าไม่นิ่มไปและไม่อ่อนไปนะครับมีความหนานะครับสายยาง คุณภาพดีเลยโอเคตอนนี้ผมเซตระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ eHarm Air 1000นะครับตอนนี้เสียบปลั๊กเดินสายยางเข้าหัวทรายเรียบร้อยนะครับและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับ1,000 ลิตรต่อชั่วโมงนะครับโอ
โอเคครับหลังจากที่เราดูสมรรถนะเรื่องการปั๊มอากาศแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คงเป็นเรื่องเสียงนะฮะเรามาเทสเสียงหน่อยดีกว่าต้องบอกงี้ก่อนเลยว่าอีหามตัวนี้เนี่ยขณะที่ผมนั่งอยู่นะฮะก็เรียกว่าจ่อกับเครื่องเหมือนกันนะฮะต้องเรียกว่าแทบไม่ได้รู้สึกถึงเสียงรบกวนที่ออกมาจากเครื่องมันเลยนะฮะเรียกได้ว่าตัวนี้เขาเงียบจริงนะฮะต้องบอกงี้เลยถ้าคุณเอาไปวางไว้ตามมุมห้องแม้ว่าจะเป็นห้องนอนเนี่ยผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเกี่ยวกับเรื่อง noise pollution เลยแน่นอนนะฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะไมค์ไปจ่อใกล้ดูให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงนะครับแต่ว่าต้องบอกงี้ก่อนว่าไมค์เนี่ยมันเป็นตัวรับเสียงแบบมืออาชีพนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะจับเสียงได้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมของไฮลีกันบ้างไอตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยราคาไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้ผมได้เสียบปลั๊กการทำงานของเครื่องไฮลีไปแล้วนะครับเรามาดูกันว่าไฮลีเนี่ยทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือผลลัพธ์ของเครื่องไฮลีนะครับไฮลีตัวนี้สเปคข้างกล่องเขียนว่า 6.5 ลิตรper minute นะครับก็ถ้าคิดกันมาเป๊ะๆเลยก็คือจะตกอยู่ที่390ลิตรต่อชั่วโมงนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเล็กกว่า eHarm Air 1000อยู่เรียกว่าเป็นเท่าตัวกว่าๆเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพละกำลังการปั๊มอากาศของเขาเป็นยังไงโอเคผมต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าผมค่อนข้างประทับใจในตัวไฮลีมากๆนะครับด้วยเรื่องของราคาเนี่ยกับความสามารถปั๊มลมที่เขาให้ได้เนี่ยนะครับถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ความสามารถที่ได้ผมถือว่าผมประทับใจทีนี้เรามาลองฟังเรื่องเสียงกันดีกว่านะครับว่าเสียงของไฮลีเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองเอาเข้าไปใหม่เข้าไปใกล้ๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมนั่งฟังอยู่เนี่ย เสียงก็เรียกว่าดังชัดเจนนะฮะไม่ต้องเกรงใจกันเรียกว่าดังชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไม่รู้นะฮะไม่ควรมองข้ามนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมทำการต่อทั้งสองเครื่องให้ทำงานพร้อมๆกันนะครับเครื่องละหัวนะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงหัวแรกทางขวามือเนี่ยก็คือหัวที่มาจากเครื่องของ eHarm นะครับส่วนอีกหัวนึงเนี่ยทางซ้ายมือมาจากเครื่องไฮลีนะครับเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเดี๋ยวต้องซูมเข้าไปให้ดูกันใกล้ๆนะครับจากที่ผมเห็นด้วยตาผมตอนนี้นะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากเลยนะฮะเรื่องความแรงแต่เอาจริงๆก็ของ eHarm เนี่ยดูแล้วเนี่ยช่วงฟองอากาศจะค่อนข้างหนากว่านะครับในสายตาผมแล้วก็สังเกตจากผิวน้ำนะครับด้านบนเนี่ย
ของ E-harm เนี่ยจะมีรู้สึกว่าแบบน้ำมันพุ่งขึ้นมานะตรงผิวน้ำเนี่ยสูงกว่าเหมือนกับว่าอากาศที่ออกมาเนี่ยหนาแน่นกว่านะครับโอเคฮะผมว่าเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่าฮะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆก็จบลงไปแล้วนะฮะกับการเทสเครื่องของเรานะครับต้องบอกไว้อย่างนี้นะฮะว่าพอดีบ้านผมก็ใช้ให้หลีอยู่ทีนี้ก็เลยจับมาเข้าฉากก็รีวิวมันไปทั้ง2เครื่องพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนผลที่ออกมาเนี่ยต้องออกตัวไว้งี้นะครับผมเนี่ยไม่ได้มีใครมาจ้างผมทำรีวิวเลยทั้งนั้นนะฮะผมก็ทุกอย่างเนี่ยผมซื้อด้วยเงินของตัวเองทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีใครมาเขียนสคริปต์ให้พูดเลยทั้งนั้นแล้วก็การพูดของผมเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะที่เมื่อกี้ผมเพิ่งได้ทดลองไปนะครับตัวเรามาเริ่มที่ให้ดีก่อนเลยตัวนี้นะครับผมเพิ่งไปเช็คราคามาทางออนไลน์นะครับไม่ทราบว่าไม่แน่ใจว่าเป็นLazadaหรือShopeeอะไรทุกอย่างตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ250บาทนะครับกับความแรงที่ได้เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเป็นอีกตัวเลยที่ไม่ควรมองข้ามนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครอาจจะมีงบน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเสียงรบกวนอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนแน่นอนครับตัวนี้พระเอกของเรา E-harm Air 1000ตัวนี้เนี่ยแน่นอนฮะคุณภาพต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟคุณดูสายไฟนะถ้าเทียบกันก็คือคุณภาพที่ให้เนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการรับประกันนะครับยาวนานถึง7ปีที่หลายๆท่านชอบพูดนะครับเจ็บแต่จบอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าดีครับคุ้มค่าคุ้มราคาแต่ถามความคิดเห็นของผมนะฮะในใจเนี่ยยังติดลึกๆอยู่นิดหนึ่งว่ามันเบาไปไหมนะครับ1,000ลิตรเปอร์อาวกับตัวนี้เนี่ยเคมาเท่าไหร่ฮะ 6.5 ลิตรเปอร์มินิตนะครับก็ลงไปคำนวณดูว่า390ประมาณนี้นะฮะต่อชั่วโมงแต่ว่าผมดูความแตกต่างผมไม่เห็นความชัดเจนของมันนะฮะแต่ก็เรียกได้ว่าตัวนี้โดดเด่นที่สุดเลยเนี่ยที่ผมสัมผัสได้เลยคือเรื่องเสียงนะฮะเงียบจริงผมบอกเลยนั่งเมื่อกี้ผมที่เทสอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยผมนั่งระยะประมาณนี้นะครับแทบไม่รู้สึกเลยว่าเครื่องทำงานนะครับแต่ไมค์เนี่ยเวลาเอาเข้าไปจ่อใกล้เนี่ยแน่นอนนะมันเป็นเครื่องบันทึกเสียงนะฮะมันจะไวต่อเสียงมากทีนี้เนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงอย่างที่คนท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ยินกันไปแต่ว่าบอกเลยว่าในชีวิตจริงเนี่ยการที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะฮะแทบไม่ได้ยินเสียงมันจริงๆนะครับก็ถือว่าประทับใจนะครับยาวๆเจ็บแต่จบนะฮะตัวนี้คุณภาพดีประกันยาวตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับโอเคครับผมคิดว่าก็จบแล้วรีวิวของผมนะครับส่วนเรื่องช่องของผมนะฮะนี่ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับช่องของผมเนี่ยแพนอควาสตูดิโอนะครับผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับพวกตู้ปลาตู้ไม้น้ำอะไรพวกนี้นะฮะที่ผมซื้อมาใช้เองนะครับผมซื้อมาผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็จะพยายามคิดคอนเทนต์นะฮะทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูได้มีความรู้แล้วก็บันเทิงไปด้วยนะฮะไม่ต้องซีเรียสอย่ามาดราม่าในช่องผมนะครับช่องผมสายเฮฮานะครับไม่มีซีเรียสนะฮะอย่ามาซีเรียสอะไรกันมากนะครับแล้วก็ติชมกันได้นะครับข้อมูลไหนผิดพลาดอะไรยังไงพิมพ์มาได้เลยนะครับผมพร้อมยินดีแก้ไขให้ทุกอย่างนะครับโอเคครับไม่มีอะไรมากงั้นก็คลิปวันนี้ก็ปิดเลยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกระดงกระดิ่งมีอะไรกดให้หมดนะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยยังไงก็วันนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ